สวัสดีครับน่กทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าเป็นปกติครับประจําวันพฤหัสที่9กันยายนครับกับผมอาจารย์จิมจินาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคละเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ E ีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับนะก็บวกลบนะครับคละเคล้ากันไปนะครับมีทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบนะครับนะก็ถ้าย้อนจากความเดิมคราวที่แล้วนะครับน่ะเราบอกว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยอยู่ในาาวีี่เอนชง้ดั ก็เรียกว่า คนเริ่มนะครับน่ะทยอยแบ่งขายนะครับน่ะโดยที่สัญญาณของการยืนยันการีบาวนะครับน่ะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับน่ะในไทม์เฟรม30นาทีฟังไว้นะครับในไทม์เฟรม30นาทีนะครับมีแท่งใดแท่งหนึ่งนะครับปิดต่ำกว่า1,628นะครับแล้วก็ RSI นะครับในไทม์เฟรมนั้นอะโอเวอร์โซด้วยนะครับครบ2เงื่อนไขปุ๊บยืนยันพักฐานทันทีนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมบอกแหละเก้าอีดนตรีแหละนะครับทุกคนก็ต่างชิงไหวชิงพริบนะครับอ่าขายกันไปลดของกันไปแต่่่่ในนนนรรรระหหหววาาาาาาางงี้้้คคััับบเเเ็ตตชิขมซือก มากๆนะครับในวันนี้เลยนะครับนะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอาจารย์ตกลงเนี่ยม,มันกําลังจะพักฐานจริงเหรอหรือมันเป็นแค่การพักแบบสมัยก่อนพักสั้นๆเดี๋ยวพร้อมไปต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,น้วก็ เดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าถ้าสมมุติรอบนี้จะมีการรีบาวน์นะครับนะรีบาว์ได้ถึงระดับไหนนะครับนะก็ยังอยู่ในสภาวะเก้าอี้ดนตรีเหมือนเดิมนะครับนะแต่ถ้าเกิดรีบาว์เกินนี้จบแล้วแสดงว่าที่ผ่านมานี่เรา,เาแพนิคก,กันไปเองล่วงหน้าเองนะครับนะต้องกลับอาจต้องกลับย้อนกลับมาซื้อของที่เหลือแพงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารีบาว์ได้ถึงไหนนะครับนะในสภาวะเก้าอี้ดนตรีแบบนี้นะครับนะ่ะเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในทิชช่นตรงนี้แล้วกันนะครับนะก็เริ่มต้นจากการแจกรางวัลที่477ครับ คุณอภิพัฒน์จากเขตทวีวัฒนากรทมนะครับก็เลือกมา2เล่มครับแผงคอของสิงโตน้อยนะครับอีกเล่มคือแบ่งครึ่งแสนสุขใจนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณอภิพัฒน์นะก็น่าจะอ่าเลื่อนหนังสือไปให้กับคุณลูกนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็คนได้รางวัลนะครับเลื่อนหนังสือนะครับแนวไหนก็ได้เล่มไหนเรื่องไหนก็ได้นะครับจัดส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับนะากิฟต์ voucher ห้าร้อยบาทนะครับนะก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะส่วนใครอยากได้วันที่ดี่เนะครับ ถัดมามาดูใน4ผู้เล่นของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับน่ะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วละว่าต่างชาติกลับเข้ามา лид นะครับน่ะเป็นเอ็มในรอบนี้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าชนะเลยนะครับน่ะคนเดียวชนะ3คนเลยนะครับเขาขายกันหมดพี่แกซื้ออยู่คนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปซื้อบิ๊กหลอดตัวไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปไปเช็คเพิ่มเติมเอานะผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูข่าวทั้งสิ้นนะครับน่ะผมเห็นว่าซื้อก็คือซื้อแต่ถ้าเกิดคุณอยาากกจะะไปปแส้้นนนนนววว่เ็ตตัััี ไปลองแกะเพิ่มเติมไปหาข่าวเพิ่มเติมเอานะครับนะประมาณนี้แล้วกันแต่เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อแล้วก็เขาผู้เล่นคนเดียวที่เอาชนะ3ผู้เล่นได้ในวันนี้นะก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับต่างชาตินะครับนะอ่ะโอเคครับผมนะ อันนี้ก็เป็นระบบชิ้ดิกเตอร์นะครับซึ่งผมออกแบบมานะครับไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับนะดูได้บนทุก device ์เลยนะครับมือถือ iPhone, iPad นะครับคอมพิวเตอร์นะครับ m a c b o o กก็ได้นะครับ windows ก็ได้นะครับนะแล้วก็ผมสอนทั้งหมดสอนวิธีการคิดนะครับแล้วคิดเสร็จก็สอนวิธีการใช้งานนะครับนะพอรู้ว่าคำนวณยังไงก็ใช้งานให้เป็นเพอนะครับนะวิธีคำนวณลืมไปได้นะครับแต่วิธีใช้งานอย่าลืมเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆนะครับนะก็เรียกได้ว่าตัว สำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนี่ยก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะครับฟรีทุกคนนะก็เห็นไหมมีความแม่นยำเลยนะครับนะก็ตรงนี้ที่บอกว่าจะเริ่มสภาวะเกาอีโดนตรีนะครับแล้วก็โซนแรกที่เป็นแนวรับหลักก็คือบริเวณเส้นโซนฟ้าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้น่าอ่ะก็วันนี้ก็ไหลลงมานะแตะโซนฟ้าเลยนะครับก็ไม่หลุดเห็นไหมแม่นมากเลยนะครับนะก็ขึ้นมาน้านบนอีกแล้วนะครับนะก็เป็นสัญญาณรีบาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงแต่ว่ายังอยู่ในสภาวะเกมเกาอีโดนตรีแบบนี้อยู่เลยนะ โอเคครับก็ต้องเขียนตรนนี้เขียนว่าไงครับนะก็เราบอกว่ากองทุนบ้านเราในะจังหวะค่อนข้างดีนะครับเนะเพราะเขาชิงขายมาตลอดตั้งแต่ตอนที่บอกว่าเป็นยืนยันเป็นภาพขาขึ้นอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะมันยิงจริงจริงยืนยันเป็นขาพขาข,ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะอ่าแต่ที่บอกว่ายืนยันเป็นเวฟห้าเวฟสุดท้ายนะกองทุนก็ขายมาตลอดนะฮะแกลบอัพแล้วก็ลงนะครับแกลบอัพแล้วก็ลงนะครับงั้น เขาจะเป็นคนที่ขวางไม่ให้ตลาดไปในรอบนี้สำหรับกองทุนนะแล้วก็จังหวะดีมากก็คือมีโอกาสจะพักฐานสูงด้วยนะครับนะก็จริงวันนี้เซนติเมนต์ทั่วโลกค่อนข้างแย่นะครับนะ่ะต่างประเทศแย่แล้วก็บ้านเราไม่ค่อยแพนิกเท่าไหร่นะครับนะก็โอ้ไม่รู้ค่อยพระอะไรนะครับแข็งแรงแข็งขันเหลือเกินวันนี้ก็เขียวสลับแดงทั้งวันนะครับนะ่ะสุดท้ายปิดเขียวเย่างงั้นนะครับนะอ่ะก็วันนี้เขียนได้ว่าถ้าไม่สูงกว่า1645มองลงสถานเดียวโอ้โหนี่นี่ก็โหดเหมือนกันนะครับตีดดีเกเตอร์ตอน ก็ให้ไว้1645นะครับนะในมุมมองที่ดิเกเตอร์คือ1645คืออะไรก็ตำแหน่งบอลเขียวนี่แหละนะครับ ที่เป็นสัญญาณกลับตัวถ้าไม่สูงเกินนี้ก็มองลงอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปิดหลุดเนี่ยฮะหนึ่งหกสองแปดแล้วก็ไอซโออโซด้วยก็คือจบนะครับยืนยันการพักฐานอันนี้ครัเนแต่เมื่อวานแล้วนะครับเงอนขตรงนี้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ยังคงอยู่ในเกมนะครับไม่ได้ปิดทะลุด้านบนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดด้านล่างเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะอันนี้เป็นโรบอทของเรานะครับโรบอทวันนี้ก็เพอร์แมนค่อนข้างที่จะลงเกือบทั้งหมดนะครััับบบเทียกมวานนนะะคร ลบนี่คือเทียบกับเมื่อวานนะอ่าก็แสดงว่าอะไรครับโรบอตน่าจะกลับทิศกันแล้วบ้างนะครับน่าจะกลับทิศกันแล้วบ้างก็คือพูดง่ายคือน่าจะเริ่มมาเล่นฝั่งช็อตพอเล่นช็อตปุ๊บเด้งเลยนะครับมันก็เลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นลบไปเพราะถ้ามันเพราะถ้ามันเด้งวันนี้นะครับ่ามันต้องกลับมาบวกครับเพราะว่าของเดิมมันรองอยู่ใช่ไหมพอของเดิมมันรองอยู่มันต้องกลับมาบวกแต่รอบนี้มันแดงก็แสดงว่ามันเริ่มกลับหน้ามาเป็นฝั่งช็อตและโรบอทหลายตัวนะครับน่ะประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็มีบบววก่ตััเองสําหร วันนี้นะครับส่วนใครอยากจะเข้ามา follow Robot นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับนะก็อาจารย์แบ่งไว้ให้นะครับเป็น2กลุ่ม2 l e v e เลนะครับนะเลเวลแรกนะครับเข้ามารับแค่อเลอร์ i ซิก l นลอย่างเดียวนะครับนะก็คือ r o b o ทพวกนี้ถ้าแอคชั่นอะไรจะส่ง Signal ให้คุณทันทีนะครับแบบ Real Time นะครับนะเปิดข้างไหนเปิดฝั่งไหนเปิดปริมาณเท่าไหร่นะครับนะก็มีอเลอร์สเมสเซจเด้งมาบอกคุณเลยหน้าที่ของคุณก็คือคุณ follow นะครับเข้ามาสแกนตรงนี้นะครับนะสแกน QR code ตรงนี้นะครับ เพ,เพิ่มเพื่อนเข้ามาแค่นั้นเองก็ใช้ได้เลยนะครับนะทุกคนฟรีฟรีหมดนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า,าคุณต้องการให้ใช้เป็นโรบอทให้มันยิงออเดอร์แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับนะพูดง่ายคือเอาโรบอทมันนี้ไปติดตั้งในเครื่องคุณด้วยนะครับก็ต้องเปิดพอร์ตเข้ามาประมาณนี้นะครับนะก็เรียกว่ามี2เลเวลให้คุณเลือกใช้แล้วกันนะครับนะใครชอบแบบไหนก็สามารถไป Follow ได้ตรงนี้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นตัว ระบบมือของเราครับระบบมือวันนี้ยังไม่กลับหน้าเนาะยังคงอยู่ฝั่งช็อตอยู่นะครับเพอร์แมนวันนี้ก็ลงมาประมาณสัก12.7จุดนะครับก็ไหลลงมาต่อในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ตีกลับนะครับประมาณนี้นะครับนะก็นี่เป็นเพอร์แมนของระบบมือของเราครับในรอบนี้นะอันนี้ก็เป็นวีแมชชีนนะครับนะที่อาจารย์ออกแบบให้มานะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นทีเฟกนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบให้ทุกคนโฟกัสไปแค่ หน้าเทรดของเราพอว่าหน้าเทรดของเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับที่เหลือให้ตัววีมาร i ช e นมาจัดก,การให้ทั้งหมดนะครับนะก็ไม่ว่าจะเล่นเท่าไหร่เล่นข้างไหนเล่นด้วยสัดส,ส่วนยังไงนะครับแก้พอตยังไงนะครับให้วีมาร i ช e นจัดการนะครับก็สามารถสแกนตัวนี้ไปดูฟีเจอร์แล้วก็วิดีโอการใช้งานได้นะครับสำหรับระบบวีมาชินตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับนะก็เป็นอินดิ๑อินดิเคเตอร์นะครับที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ย ให้ให้เวฟได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็ง่ายนะครับนะทำให้เรานับเวฟได้ง่ายๆนะครับเราให้เรามีจุดยึดจุดหลักจุดหมุนนะครับแนวรับแนวต้านตรงไหนห้ามทะลุเท่าไหร่การนับเวฟจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะก็สอนหมดตรงนี้นะครับสามารถสอนนะแต่ถ้าเกิดคนลงเวฟไฟโบเนี่ยจะมีคอร์สนะครับนะเป็น weekly ให้อีกนะครับนะเป็นเคสส s t u นะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปเพื่อจะเอาพกทีเฟกเอาทองคํามาไล่เคสส study ไปทุกๆสัปดาห์เนาะอันนี้ก็คิดว่านะ่าทำได้แหละมันแค่สั้นๆ ถ้ายเคสสตัดดี้นะครับสัก2สินทรัพย์นะครับต่อสัปดาห์เนี่ยก็ 5- ทีสิบอัทีก็จบแล้วนะครับนะนี่ก็น่าจะได้เรียนกันทุกๆสัปดาห์นะครับนะสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นเทรนบาร์นะครับนะเทรนบาร์ก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่อาจารย์ชื่นชอบมากๆนะครับสำหรับใช้ประเมินลิสต์รีวอร์ดได้ค่อนข้างดีหาจุดกรับตัวได้ค่อนข้างแม่นยำสำหรับตัวนี้นะครับก็ลองสแกน q r Code คเข้าไปเรียนดูก่อนนะครับวิธีการใช้งานเนาะอันนี้ r อ i p l u ลันะครับลองดูแล้วก แล้วก็อันนี้สมาร์ทไฟโบนะครับนะอ่ะก็เรียกได้ว่าอินดิเคเตอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็ มีมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับนะสักเดือนละตัวนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเข้ามานะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับนะก็ใครสนใจนะครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนะดูนะครับมีอาจารย์มีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ดับหนึ่งนะครับมีตัว alert signal นะครับคอยส่งสัญญาณเตือนภัยให้นะครับนะแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มดีๆใใช้งานก็ลองสแกน QR code เข้ามาตรงนี้นะครับนะที่นี่มีอะไรให้คุณเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับน่ะเดี๋ยวมีเรื่องของ MT5 เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นอีก เลยนะครับนะแล้วอาจารย์ก็พยายามจะเอาพวกสูตรสแกนจากพวกต่างประเทศนะครับนะมาช่วยในการกรองหุ้นนะครับนะ่ะทฤษฎีต่างๆจากต่างประเทศมาช่วยให้เราเนี่ยมีโมเดลของหุ้นนะครับนะสามารถเคลื่อนเรืองหุ้นได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็แถมยิงแบบอัตโนมัติได้ตั้งหักนะครับนะก็ลองดูนะครับนะตรงนี้นะก็สนใจนะสมัครเปิดพอร์ตเข้ามานะครับที่ w w w o p e n a c c o u n t t r a d e นะครับหรือสแกนคี่ว่าโค้ด ตรงนี้นะครับนะผมมองก็เป็น IBA เล็กที่ a 0 0 5 9นะครับสามารถที่จะแนะนำทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBST แล้วก็ RSB นะครับทั้ง3ที่นี้ก็เหมือนกันหมดนะครับนะสวิตท,ทุกอย่างเหมือนกันหมดดีเหมือนกันหมดนะครับนะก็จะมีต่างแค่ KDBSC ตอนนี้ นะครับที่มี mt4 เจ้าเดียวนะครับแล้วก็อีกอนาคตอันใกล้จะมี mt5 เกี่ยับเรื่องกุ้นเข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้นะ,ะถ้าใครนิด mt4 mt5 ก็มาตรง ktbt ถ้าเกิดใครไม่ need นะครับก็ที่บอกไหนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะก็สมัครเข้ามาครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับคนสมัครค่อนข้างเยอะ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอร์สเรียนของอาจารย์นะครับนะก็สามารถเข้าไปที่ www.workshop.in.th ิร์นะครับหรือโทร0649699415นะครับก็มีคอร์สนะครับทุกความรู้ที่อาจารย์เคยสอนมานะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับก็มีทั้งฝั่งหุ้นและฝั่ง t f e ฟกนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบแท่งเทียนนะครับท่งเทียนวันนี้มองลงสินะอ่ามองลงแล้วก็ ทิศทางลงวันนี้ผิดนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านนะครับวันนี้นะครับให้ไว้ที่1628อ่าวันนี้เปิดมาที่1627นะครับนะโลครับโลสุด1627อ่เไม่หลุดนะครับแสดงว่าทำโลแค่1627งหกองเต้องไปดูกราฟดูแท่งเทียนก่อนก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับแนวรับแนวต้านอ่ทิศทางผิดนะมองลงนะครับยังอยู่ในฝั่งลงนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้ทะลุปิดดีขึ้นไป ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ายังมีแท่งเทียนยังคงมองลงเหมือนเดิมนะก็เป็นแค่รีบาวน์นะครับนะแล้วก็วันนี้นัร์ตาตันค่อนข้งางแม่นนะครับก็ลงมาที่1627นะครับให้ไว้1628บวกลบไม่เกิน1จุดถือว่ามีความแม่นยำนะครับก็โพสก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นตัวเ ข่าวสารนะครับใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกๆเช้าก็สามารถสแกน QR code นะครับด้านซ้ายมือและขวามือในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับออันนี้ผิดนะครับเขียนผิดนะมีคนทักมาแล้วนะครับว่าแนวรับเนี่ยนะครับนะ่ะเมือ่อบอกว่าเมื่อยืนยันพักฐานเนี่ยแนวรับจะเริ่มตั้งแต่1 6 2 0 1 6 0 1 5 8 5แล้วก็อันนี้เป็น1570นะครับเดี๋ยวแก้ก่อนเลยนะครับนะมะีลูกศิษย์อาจารย์ทักมาแล้วว่าเขียนผิด นะครับนะเพราะมันเป็นแนวรับเนาะไอ้บนหนึ่งหกเจ็ดศูนย์มันแนวต้านเนาะอ่ะหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับไอ้หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ 70, อย่างงี้เนาะอ่ะเราเขียนเมื่อวานได้ว่าไงครับเซตเนี่ยนะครับนะจะยืนยันนะครับถ้าคำว่ายืนยันนะครับนะพักฐานเมื่อ นะครับปิดต่างวันหสองแปดและนะครับนะใช้คำว่าและก็แสดงว่าต้องสองเงื่อนไขต้องเป็นจริงนะครับไม่เขาไม่เข้าเงื่อนไขนี้ยังไม่ยืนยันพักฐานแต่ว่าอยู่ในช่วงสภาวะก็อีดอนตีก็คือ,อคนเริ่มทยอยขายแล้วนะครับเพราะความเสี่ยงค่อนข้างเยอะหรือมีโอกาสพักฐานค่อนข้างสูงนะครับงั้นก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะอันนี้ก็อยู่ในสภาวะก็อีดอนตีอยู่คําถามคือก็อีดอนตีเนี่ยมีกรอบแค่ไหนนะครับนะ และยังคงอยู่ในภาวะก็ออิเดนตีเนี่ยเรามาหาคําตอบนี้แล้วกันันนี้สำคัญมากพวกคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยตกลงก็อิเดนตีจานจะเลิกมองเมื่อไหร่เซ็ทะลุเท่าไหร่ถึงก็จบภาวะก่ออิเดนตีไปหาคําตอบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะก็อ่ะไปเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ก่อนครับวันนี้นะครับนะต่างชาติอ่ะวันนี้ข้อมูลยังไม่มาเดี๋ยวไปดูในเว็บของ t f e c t แล้วกันนะครับ ต่างชาติครับวันนี้นะครับนะช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่4,000กว่าคอนแทคนะครับนะมองลงนะครับกองทุนก็ช็อตอินเด็กซ์ไปที่100กว่าคอนแทคมองลงเหมือนกันนะครับรายย่อยรองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่4,900คอนแทคมองขึ้นนะครับนะสองผู้เล่นรายใหญ่นะครับมองลงนะครับวันนี้นะโอเพนเซเลตนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับนะนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าแปลว่ทุกคนมีความมั่นใจในทิศทางนั้นทิศทางลงนะเอออะรายย่อยยังมั่นใจว่าขึ้นอยู่นะครับนะก็ โอเคนะครับอ่ะสองผู้เล่นรายใหญ่เขามองลงกันแล้วในฝั่งฟิวเจอร์แล้วเขาเปิดเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่า open นเท e ์เมันสูงขึ้นแปลว่าเขาเบสมากขึ้นในฝั่งลงนะครับนะแต่ว่ารายย่อยเนี่ยก็เชื่อว่าขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือฝั่งฟิวเจอร์นะครับส่วนตัวเซ็ ในฝั่งของเซตสี่ทำเฟรมบ้างนะครับนะก็ทำเฟรมมันยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าอะไรนะครับนะยังเป็นเล็กๆดูอะไรมากไม่ได้ส่วนทำเฟรมวีคนะครับนะก็ขึ้นชนกรอบแนวต้านก็มีการซาซาลงบ้างนิดหน่อยนะครับนะก็กรอบแนวตาน้านด้านบนก็นี่เลยนะครับนะจริงๆไปชนได้ถึงประมาณสักพันหกพันหกแปดตรงนั้นเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ยอมไปนะครับอันนี้เริ่มชะลอชะล,ลอออกข้าง และสำหรับในภาพของสัปดภาพของเดย์เองก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็เริ่มถดถอยลงมานะครับนะเริ่มทําโลนะครับนะปิดต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านะครับโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดมันยังคงไม่ปิดต่ํากว่าโลที่แล้วนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไม่ได้ปิดต่ำกว่าที่แล้วนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเห็นไหมมันจะยกโลสูงขึ้นนะครับยกลงขึ้นนะครับอันเนี้ยแท่งนี้นะครับมันเริ่มปิดต่ํากว่าโลของแท่งที่มันผ่านมาเนี่ยอันนี้คือ นะนะงั้นก็ถ้ามันยังไม่ปิดสูงกว่าไฮแท่งนี้นะครับก็ยังเป็นลงเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นหลักหลักการ1ได้เหมือนกันนะในการในการไล่แทง่งเทียนนะครับนะถ้าปิดถ้าปิดต่ํากว่าโลที่เดิมก็เป็นหลักการหออไอตัวนะะั้นแหละปิดดีปิดแย่นั่นแหละนะครับนะปิดดีปิดแย่ก็ใช้หลักการนี้แหละคือถ้ามันไม่ไม่หลุดโลที่มีระยะมันก็มองขึ้นเหมือนเดิมนะครับนะหลักการเดียวกันนะในการไล่แท่งเทียนไปเรื่อยๆนะครับนะเอามาดูซิกราฟนะครับนะ ช่วงจังหวะดนตรีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าจบนะครับเข้ายืนยันพักฐานเนี่ยนะครับจบเสียงเพลงเนี่ยก็คือ1628 RSI o v e r s o ไนะครับตอนนี้เนี่ย RSI ในไทม์เฟรมสาเซียตีโอเวอร์โซหรือ,อยังนะครับมาดูกันก่อนครับอืมนะชัดตรงกันเนาะว่า RSI o v e r s o อแล้วนะครับตั้งแต่บ่าย2จริงโอเวอร์โซ่แต่แท่งนี้แล้วนั่นเนี่ยนะครับโอเวอร์โซตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งแล้วเปิดมาก็โอเวอร์โซแล้วนะครับนะ แล้วก็โอมาโซโอโซซ่าอีกรอบหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับนั้นก็ยิ่งใกล้ความจริงละเหลืออีกแค่1น2 8เท่านั้นเองนะครับนะที่จะจบนะครับยืนยันพักฐานเลยนะครับคราวนี้นาทีนี้เป็นนาทีของกอี้ดนตตีอยู่นะครับนะทุกคนก็แปลว่าทุกคนกําลังทยอยนะครับแบ่งขายกันอยู่นะครับฝั่งกอี้ดนตตีนะครับนะก็จะมี2อย่าง จบเก้าอีด้ดนตรีแบบพักฐานกับ2คือจบเก้าอีด้ดนตรีแบบไปต่อแปลว่าไอคนที่ขายมาก่อนเกอร์ครับนะคำถามคือจบเก้าอีด้ดนตรีแบบไปต่อเนี่ยนะครับนะอยู่ตรงไหนก่อนอื่นเลวก็ต้องดูรูปทรงของกราฟในแท่งในซามเฟรมสามสีท่ทีก่อนถ้าเราดูจากรูปทรงง่ายๆอย่างนี้นะครับนะให้สังเกตดูว่ามันมีลักษณะไปความเป็น5ขานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับงั้นง่ายสุดครับถ้ามันลงมา5ขาเนี่ยมันจะเด้งได้ไม่เกิน16 4 6ประมาณนี้นะอ่ะงั้น ในกลยุทธ์เมื่อเช้าเนี่ยเราเขียนไว้16 4 5สี่ห้านะครับ16 4 5สี่ห้าใช่ไหมเราบอกเอ้ทีเราบอกว่าเออใช่ไหมในทีดิเกเตอร์อะเราบอกว่าถ้าไม่ทะลุถ้าไม่เกิน16 4 5หมองลงไว้ก่อนจำได้ไหมเออนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยต้องไปแก้เป็น164 6ี่หละ <laughs> เออรู้สึกเจ้ามือเหมือนถ้าจะถ้าทางมันจะหลอกเราแล้วมันบอกให้อาจารย์บอก164 5ี่ว่ะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม พรุ่งนี้เอา1646งเลยและกันนะครับเออนะครับนะนี่ตรงนี้นะครับนะสงสัยต้องกลับไปแก้พรุ่งนี้ละยังทันอยู่นะยังทันอยู่เพราะว่ามันเป็นการบอกล่วงหน้าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเกิดไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วนะเอออ่ะก็ประมาณนี้นะครับจังหวะเขาอีดนตีนะครับนะถ้าดูจากรูปทรงนี้นะครับนะไม่ควรจะเกิน1646ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งหกสี่เจ็ดก็ได้นะครับบล็อกไปหนึ่งจุดเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งหกสี่หนม่งหกสี่หกกว่ากว่ายเหก็ปัดขึ้ In case นะครับนะถ้าเกิดเกิน1647ไปเนะี่ยก็ก็มีโอกาสกันนะครับว่ามันจะจบแค่ตรงนี้นะโอ้แต่ก็ยากมากเลยว่ะจะเอาแค่นี้เหรอพักนี้มันมันโหดมากเลยนะนะครับนะส่วนตัวผมยังมองว่าไม่น่าจะเกิน1647ได้นะครับผมมีน้าหนักตรงนี้อยู่นะครับนะแล้วก็แนวสุดท้ายจริงๆนะครับที่ผมโดยส่วนตัวนะที่ผมจะยอมยนะแบบว่าดูรูปทรงแล้วมันจะใช่นะครับก็แนวนี้ครับ โอ้แต่คงไม่รอไปขนาดนี้ฮะถ้าเกิน16,47นี่งสงสสยต้องต้องเข้ามาซื้อหุ้นบ้างแนละ้วต้องถ้าเกิน1647ผมต้องเข้ามาซื้อหุ้นคืนบ้างแล้วแหละนะครับนะแล้วก็โอเคถ้ามันลงก็เป็นไรครับเพราะว่ารอบนี้ตั้งใจจะ DCA เนะครับนะเชื่อว่าถ้าลงรอบนี้จะเป็นการลงแค่พักฐานเพื่อจะขึ้นต่อหรือม e นิ i g h ต่อแต่ว่าเราก็ expect อยากให้มันพักฐานลึกๆสักนิดนึงแนว expect ที่เรามองไว้ก็เมื่อวานมีอะไรบ้างล่ะก็พันหกร้อยกลมๆใช่ไหมพออันหนนะออนะ้าแปดห สุดท้ายเกินนี้มาสงสัยจะต้องเข้าซื้อคืนบ้างแล้วแหละนะครับบางส่วนนะครับนะกันว่าเฮ้ยถ้าเรามองผิดจริงๆนะครับผมไม่รอข้างบนเนี่ยไกลไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะก็โดยรูปทรงของแท่งเทียนรูปทรงของกราฟนะครับนะก็ทฤษฎีบอกไว้ว่า1647ก็นะครับก็มาเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับนะว่าการเด้งอะไรไม่เกิน1647นะครับนะงั้นผมไปเขียนให้อยู่ในรูปอ่าแบบ สองทำเฟรมง่ายๆแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะอ่ะอืมอ่เดี๋ยวผมแก้นิดนึงอ่ะเกิดนี่ละอ่ะผมบอกงี้แล้วกันนะอันนี้ก็อย่างงี้เนาะทรู True. นี่คือเป็นจริงแล้วนะอ่ะก็เราบอกว่า SetIndex นะครับนะอยู่ในช่วงนะครับนะ อ e นะครับนะดนตรีนะครับทยอยขายนะครับนะทยอยลดของนะครับนะและจะยืนยันพักฐานเมื่อราคาปิดต่ำด้วะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะการพึก,พกแนวรับจะเริ่มตั้งแต่1620อนเนี่ยเราคาดตรงนี้ไว้นะครับนะแล้วก็ถ้าเพื่อรหัส นี้นะครับรีบาวนะครับนะจะขึ้นได้ไม่เกิดน,นะครับ1 6 1แล้วอะไรวะเมื่อกี้นี้อา่ะ1 6 4 7ถูกแล้วนะครับประมาณนี้อ้าว อย่างนี้แล้วกันนะอ่ะลองดูว่าจะเป็นตามนี้จริงไหมนะครับนะถ้าขึ้นเกิน167ห็นี่หนาวเหมือนกันครับนะเออนะครับหนาวเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าไอ้คนไม่ทําอะไรเลยนะครับคนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยรอดไม่ได้ขายเลยรอดคนที่ขายเนี่ยต้องกลับมาซื้อคืนนะครับนะอ่ะก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนะคนไม่ทําอะไรเลยเขาว่ารอพักฐานก่อนไง รอให้มันยืนยันหลักฐานแล้วมันไม่ยืนยันไงเออนะครับนะส่วนคนที่รอตามเก้าอี้ดนตรีก็ต้องผ่อนมาก่อนเพราะเราก็รอตรงนั้นไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะกลัวว่าเดี๋ยวขายได้ราคาได้ไม่ดีนะครับอืมอ่ะก็หลายแนวคิดแหละนะครับการเล่นหุ้นมันก็มีก็มีคนคิดซื้อมีคนคิดขายแหละนะครับความคิดความเห็นไม่ตรงกันมันก็เลยต้องเกิดทรานซัคชันไงประมาณนี้นะครับนะ ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับทอนเซชันก็เลยเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับพูดดีนะครับอ่ะโอเคครับผมนะไปไปดูหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่8กันยายนนะครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอินฟินิตไทนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับเอเชียนครับพุ่งแรงส่วนตลาดครับกำไรขึ้นปีหลังขยานต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอินฟินิตไทนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์อินฟินิตไทแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับส่วนหุ้นที่มมีกกกกการรรรรเคคคคลลลื่่่อออออนไไไหววผิิดดปตััับบบ็้แะุ19 เอาลบไป3.47%ครับทีม G วอลลุ่มเข้า8.46เท่าบวกไป14.63%ครับ ECF ครับ is code fornitech วอลลุ่มออกเหมือนกัน7.66เท่าลบไป1.08% AQUO ครับวอลลุ่มเข้าครับ7.32เท่าบวกไป,ป17.39%แล้วก็ BAFS นะครับนะผมถ้าอาจชีวิตขอโทษด้วยนะครับนะ b a f n แล้วกันนะครับนะก็วอลลุ่มเข้าครับ6.81เท่าบวกไป9.17%นะครับนะไป ดูหุ้นที่มีการรีเควสต์ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ u t u b e เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคผมแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่478นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกํนลาลังฟังเทปนี้อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้รางวัลที่479ไม่ยากเลยนะครับด้านล่างมีคอมเมนต์เนาะคุณก็ไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form นะครับเข้าไปสับมิดลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะทํา2อย่าง หามพลาดนะครับ1สอบถามพุ้นที่คอมเมนต์ 2. องส่งมิลิงที่ google form ครับถ้ารางวัลน,นี้เป็นของคุณก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูครับว่าหาคนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่จะได้รางวัลไปครับคนที่1ที่เข้ามาคนนั้นก็คือ scgp นะครับ youtube ครับ365 4 scgp หมายเลข46ครับ s C G P หมายเลข46ใช่ไหมยอ่คนถัดไปครับ Home Pro ครับ YouTube ครับ3351 Home Pro 35นะครับถัดไปครับ A O T ครับ YouTube ครับ8 866 A O T หมายเลข56ครับผมถัดไปครับ Quality House QH นะครับ YouTube ครับ8962 QH หมายเลข45นะครับนะ QH หมายเลข45เราแล้วปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น AOT ครับ8866ซ้ำคนเดิมด้วยนะ56 AOT 56นะครับก็ต้องให้เขานะ AOT 56กนะก็ถ้าแรนดอมได้ก็ถือว่าเขาได้สิทธิ์2รอบในการที่มีโอกาส จะแลนดอมเจอนะครับ2อใน5ถ้าไม่ได้ไม่รู้พูดง่นะโอเคครับไปดูครับนะผมได้เลข13ออกมาผมเอา10ไปลบเหลือ3นะครับแรนด้อม3ครั้งคนที่3ได้รางวัลน,นะครับฟังเชัน f9 F9 คนที่1ก็คือ LT ไม่ได้นะครับคนที่2ก็คือ LT โอ้โหถ้า LT ได้อรอบนี้ต้องยอมใจเลยนะครับนะอ่ะ LT อ่ะโหยปฏิหารมากนะครับ ผมแรนดอม3ครั้งนะครับแล้วก็3ครั้งนี้ AOT ทั้งหมดนะครับนะงั้นก็พวกคุณคงไม่มีข้อความละหาแหละว่ารางวัลนี้ควรจะเป็นของเขาจริงๆใช่ไหมครับนะตอนนี้ออก AOT มาหลายคนโอย,อย่าไปให้เลยนะครับเอาคนอื่นมาจะได้ถามหุ้นได้อีกตัวหนึ่งพอแรนดอม3ครั้งได้ AOT มาผมว่าทุกคนคงคิดเหมือนผมแล้วเออให้เหรอ <laughs> นะเอาโอเคครับ5.6ครับนะก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะไรหรือไม่นะครับนะแต่ให้มาร์คเลขนี้เอาไว้ก่อนนะครับนานๆเราจะ เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้นะครับนะก็ห้าหกครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนนะไม่ใช่ดีด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเออห้าหกกันแหละนะครับนะอ่ะไปโอเคครับทุกท่านครับมาเริ่มวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็แนะนำทุกท่านมาโดยตลอดนะครับว่า นักท,ทุนทุกคนนะครับควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสำคัญที่สุดครับอาจารย์เตือนตลอดนะครับว่าทุกคนควรต้องดูในเรื่องของทั้งฟันดัมเบนทัลแล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันดัมเบนทัลช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนมีอัพไซด์ดาวไซด์เป็นอย่างไรแล้วก็หุ้นตัวนี้ราคาแพงไปหรือ,อยังถูกไปหรือเปล่านะครับตัวเน ฟันดัมเบลท์ช่วยตอบคาถามได้นะครับส่วนตัวเทคนิคนะครับจะช่วยหาจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะนะครับคุณก็จะเริ่มคำนวณน,นะครับประเมิน r i s k Reward ได้นะครับว่าคุณตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับคุ้มค่าที่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็จะมีผลในการกำหนดในเรื่องของ Position s i z i n g ต,ต่อไปนะครับนะ่ะแล้วก็สำคัญที่สุดครับเตือนตลอดเหมือนกันว่าพยายามคัด หุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับเพราะหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบก็ตามเอาหุ้นดีมาเก่งกําไรก็ตามหลือหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายนะครับแบบ DCA ก็ตามนะครับก็ได้ทุกรูปแบบนะครับหนะหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่านะครับนะก็หนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณควรใส่ใจในเรื่องของกําไรนะครับเวลาดูกําไรก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับก็ดูแนวนอนเทียบกันนะครับแนวตั้งเราเรียว่า Qon QE แนนอนเรียกว่า Qon Q ถ้าดีขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและดีขึ้นทั้งฝั่งแนนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นนะครับให้ไปดูเทรนด์ของกําไรครับตรงขั้นบันไดที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือเรียกว่าเทรนด์กาไรหรือตรง tailing EPS นะครับนะถ้าเ,าเทรนด์กำไรเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นคือปกติเทรนด์กำไรลดลงราคาลดลงก็ปกติครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรเพิ่มขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลดลงแต่ราคาดันขึ้นนะคร ย,ยิ่งแพงจัดนะครับอ่าถัดไปก็ไปดูในเรื่องของอการปันผลนะครับนะ่ะก็อย่างหุ้นตัวนี้เขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลนะครับนะ่ะถึง2.4%เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณจะเข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมว่าเขาแจกไปแล้วหรือย,อยังนะครับหรือเขายังแจกอยู่ใกล้เลทบริเวณนี้อยู่ไหมนะจากนั้นก็ไปเช็คนะครับที่ตรง <c oughs> ราคาเหมาะสมนะครับอีฟ e ินก็จะมีโมเดลราคาเหมาะสมอยู่2โมเดลให้เลือกใช้ก็คือ PE กับ p b b นะครับหลักๆก,ก็คือดูทรงระคังคว่ำเอาไว้นะครับตรงนี้แหละคือราคาเหมาะสมของหุ้นตนัวนี้ที่ตลาดนะครับให้คุณค่าของเขานะบริเวณนี้นะครับแต่ละคนจะหุ้นแต่ละตัวจะมีคุณค่านะครับ PE ไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรถ้าหุ้นอย่างนั้นกําไรดีมากๆนะครับ เขาก็สามารถยกพีไปเล่นกันที่โซนสูงๆได้นะครับนะก็หลักๆก,ก็ดูเนี่ยเรียกว่าราคาเหมาะสมทาลาัสพีสูงกว่าแปลว่าเริ่มแพงแล้วทลาสพีต่ำกว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่นะครับจากนั้นไปดูกราฟเทคนิคอลเป็นดับสุดท้ายเลยครับของถูกแนวะรับคุณต้องรับอยู่ครับของแพงแนวะต้านคนุณต้องต้านอยู่ครับผิดแผปไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผมไปดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับ ตัวที้หนึ่งก็คือเอเชียนนะครับนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นนะครับนะก็กำไรไตรมาส2ปี64อยู่ที่293ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้300ล้านนะครับผู้นี้ก็เรียกว่าเทรนกำไรค่อนข้างที่จะดีนะครับที่ผ่านมาก็เรียกว่าไม่ทำให้ไม่ทำให้น้องทุนหวังเท่าไหร่นะครับพอกำไรมาทีก็ขึ้นมาตลอดนะครับเป็นเทรนด์ค่อนข้างยาวนานนะครับนะเพราะคุณตัวนี้นะครับปันผลประมาณสัก2.1%ครับนะก็อ่า ตรง P/E ประมาณสเท่ายังไม่แพงเลยนะครับนะตอนนี้ก็ P/E เ e. หมววาะสมก็คือไม่เกิน20เท่าครับส่วนกราฟชิ้นนี้ข้าเป็นไงกันบ้างเอ่ยนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขากลับมายืนโซนบนได้ตั้งนานแล้วอันนี้รูปนี้รูปนี้จบไปแล้วนะครับนะนี่เขาขึ้นมายืนข้างบนได้แล้วนะครับนะพอขึ้นมายืนปุ๊บเกิดสัญญาณโตรแบครับอยู่นะครับนะตอนนี้ลงมาย่ำแนวรับนะครับน่าจับตานะเออน่าจับตาเพราะว่า อยู่บริเวณแนวรับคู่มสมมาตรพอดีนะครับแล้วรอบนี้ก็ทําท่าทําทางจะรับอยู่ด้วยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยวุบลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นเลยประมาณนี้นะครับสำหรับตรงคู่มสมมาตรของเอเชียน,นะพยายามจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนแต่ยืนไม่ได้นะครับนะ หลายล,มลางมา้่นล่างงั้นหรือความเสี่ยงของหุ้นเอเชียอยู่ที่17.2สลึงกับ16.2สลึงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นเอเชียครับถัดไปไปดูหุ้นนะตัวที่2ครับ ASK ครับกำไรแตรมา264 269ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้230ล้านเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กำไรค่อนข้างที่จะ เต,ติบโตได้ดีนะครับนในช่วง2ไตรมาสล่าสุดนะครับหรือพูดง่ายก็คือเขามีความสามารถที่จะจริงเขาก็หุ้นกําไรเขาดีอยู่แล้วละ่ะมีดอปไปทีเดียวแล้วก็ฟื้นเลยแล้วฟื้นแรงด้วยกาไรราคาก็วิ่งแรงเลยนะครับนะเอนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการพักตัวนะครับแต่กําไรเขาดีอยู่นะปันผลจะมาสัก3.1%ครับ PE ของหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่ ราวราวอ่าสิเท่านะครับถาวแพงไหมก็เหมาะสมเล่นกันที่10เท่า11เท่านะครับงั้นก็18เท่าก็เป็นอะไรที่น่าจะตึงสักนิดหนึ่งนะครับนะก็กําไรดีแต่ราคาขึ้นดีกว่านะครับนะขออนุญาตลบแล้วตีใหม่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปมันน่าจะนานมากแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ ดูจากรูปทรงก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะมีมุมให้เล่นอยู่ 2- อสามุม อืมโอเคครับกราฟเทคนิคนะครับของคุนะ้น ASK นั้นเราซูมเข้าไปใ,ใกล้หน่อยนะครับนะก็ให้สังเกตว่าเขาพยายามจะขึ้นไปทะลุด้านบน41บาทนะครับแต่ก็ไม่สามารถยืนได้นะครับไม่สามารถผ่านทะลุขึ้นไปได้นะก็ไหลลงมาที่โซนล่างนะครับตอนนี้ก็แนวรับสําคัญของ ASK อยู่ปรมาณสัก32บาทสลึงกับ30บาทสลึงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะ ทีม G ครับไตรามาสสปี64ประกาศออกมา18ล้านกว่าครับก็ลดลงครับจากของเดิมที่เคยทําไว้ 43ล้านหุ้นทีมจีก็กำไรลดลงมาหลายไตมาาติดแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้นะครับแต่ว่าราคาเองเนี่ยไม่ค่อยลงเท่าไหร่แถมกลับอพสูงขึ้นไปต่างหากนะครับปันผลี่ยมาสัก6.5ครับหุ้นตัวนี้นะครับ PE ก็อยู่มาสัก20เท่านะครับก็เป็น PE ที่แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับเพราะว่าอยู่ชิดขวางมือสุดเลยครับเหมาะสมมาได้มาสัก10เท่านะครับงั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากำไรเขาลดลงนะครับแต่ราคาไม่ลงนะครับงั้นก็เลยเรียกว่า อยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะแพงอันนี้ไม่รู้ว่าอ๋อใช่ละมันแค่ขยับออกมาเฉยไม่มีอะไรก็วันนี้ไม่มีอะไรเลยครับนะคู่สมมาตรนี่นะครับนะรับอยู่แล้วก็แกลบขึ้นแบงค์บนเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับทีเดียวโป้งไปเลยนะครับ โอเคครับราคาหุ้นของทีมจีนะครับก็เรียกว่าย่ำนะครับนะอยู่ในทรงคู่สมมาตรเนี่ยมาค่อนข้างหนานครับนะก็พูดง่ายคือมาย่ำฐานบริเวณเนี้ยงั้นให้คุณลองสังเกตนะครับว่า2บาท28กับ2บาทคือแนวะรับสำคัญในรอบนี้แต่ตอนเปิดแกลบขึ้นมารอบนี้ชนด้านบนเลยนะครับทีเดียวไม้เดียวเลยนะครับงั้นตอนนี้นะครับนะเห็นแกลบช่องว่างที่วางไว้ไหมครับก็คือทรง นะครับนะทรงที่อยู่ใน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกลื่กลางเป็นแก็บที่กว้างของเขางั้นก็แสดงว่าอะไรครับสั้นๆไม่ควรจะย้อนกลับลงมาเล่นต่ำกว่า2.72นะครับไม่งั้นจะอาจจะมีโอกาสาราคาลงมาพยายามจะปิดแก็บด้านล่างนะครับงั้น2.72ก็เคยเป็นนวรับสําคัญในรอบนี้สำหรับหุ้นทีมจีนะครับก็เอาจะช่วยอหตัวแล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็ด้านบนครับ3บาทถึง3บาท6ตังค์ครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ ถัดไปไปดู ECF ครับกำไรไต่มา264.5ล้านกว่าๆนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้1ล้านกว่านะ,นะน 1, านานะหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากำไรก็อาจจะรุ่มๆดอนๆบ้างนะครับนะก็คือสลับขึ้นสลับลงบ้างแต่ว่าเทรนด์รวมๆอ่ะเทรนด์ก็อยู่ในขวัง่งฝั่งไซเวงเหมือนกันนะครับนะก็กำไรไม่ได้ไม่ได้ออกออกแบบว่าวิ่งเป็นเทรนด์ขึ้นหรือเป็นเทรนด์ลงชัดเจนเป็นไซเวงออกข้างนะครับราคาก็เป็นไซเวงออกข้างเหมือนกันนะครับ ันผลปรมาสัก0.7%เปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับ PE ของหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่31เท่านะครับถาวแพงไหมไม่แพงครับเหมาะสมก็คือไม่เกิน40เท่านะครับงั้นก็ราคานี้ยังคงเป็นราคากลางๆนะครับนะแต่ว่าราคาก็อาจจะวิ่งชนคู่สมมาตรไปนะครับนะด้านบนไม่ผ่านลงมาที่แนวรับแล้วก็เด้งต่องั้นก็สั้นนะครับพยายามอยากลับมาเทรดต่ําเข้ามาในโซนนี้ครับคือบาท58บถึงบาท16ต่างครับแนวต้านด้านบนครับ2บาท26สําหรับหุ้น ecf นะครับก็เอาใจช่วยอ ไปต่อกันที่เอกวครับนะไตรามาสสองกสีำไรส1บล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้22ล้านเอกวก็เรียกว่ากําไรเนี่ยลดลงมาหลายไตรามาสติดแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับนะ ก็เรียกว่า2 3งสามตรวยีติดแล้วแต่ว่าราคานี้ไม่ครับราคาทำา i g สูงขึ้นด้วยซ้ำไปปันผลอยู่ที่2.1%เเทียบกับราคานปัจจุบันครับ P/E ของหุ้นตัวนี้ครับอยู่ที่20เท่านะครับถาาแพงไหมก็เป็น P/E ที่ค่อนข้างจะแพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดเหมือนกันนะครับเหมาะสมก็คือประมาณสัก1 3 1 4เท่านะครับราคาตรงนี้นะอ่าตอนนี้นปัจจุบันก็เรียกว่าเริ่มนะครับนะอันนี้อาต้องปรับใหม่นะครับนะตรงนี้นะครับนะ อโอเคครับก็ราคานะครับทะลุ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางขึ้นมาได้ก็ชนน้ต้านด้านบนนะครับสั้นๆไม่ควรจะย้อนกลับมาในโซนนี้อีกแล้วงั้นประมาณสักสสลึกนะครับ50ตังค์เป็นแนวรับสำคัญรอบนี้ของหุ้นเอควอนะครับก็เอาใจช่วยอีกหตัวแล้วกันนะไปต่อกันที่หุ้น BAFS นะครับนะประกาศกำไรออกมานะครับนะอยู่ที่ขาดทุน175ล้านครับ เป็นการขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้228ล้านนะคุณตัวน,นี้ก็เรียกได้ว,ว่าขาดทุนขาดทุนนะครับนะลดลงเรื่อยๆนะครับนะดีไหมก,ก็ก็ดีฮะนะราคาก็ถ้าขาดแสดงว่าเขาก็เทรนด์ของการขาดทุนนะครับนะเริ่มลดลงนะครับนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับนะราคาตอนนี้เริ่มวิ่งขึ้นทำนิวไฮแล้วนะอ่าพีของเขานะครับอยู่ที่ยังดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด p ีพบประมาณสัก3เท่ากว่า,วาของบุ๊กนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะ เทียบกับสินทรัพย์ที่กับบัญชีที่มีนะครับอันนี้ต้องขอญาตเปลี่ยนทรงละนะครับนะเพราะว่าราคาเขาเริ่มยกโลยยกไฮสูงขึ้นนะครับของเดิมยังตีเป็นภาพขาลงอยู่เลยนะครับงั้นเราตีให้เหมาะสมนะครับ อตอนนี้นะครับก็ราคาพยายามทรงตัวนะครับนะ่ะหรือเลี้ยงตัวในโซนคู่สมมาตรบริเวณนี้นะครับหลังจากที่เบรกขึ้นมาได้แล้วก็พยายามจะไซด์เวย์นะครับอยู่ในโซนนี้นะครับงั้นประมาณสัก24สบาท2สลึงคือแนวรับสําคัญในรอบนี้นะก็เรียกว่าไซด์เวย์มานานมากนะครับนะั้นการเบรกรอบนี้ก็อย่าให้เสียของสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแท่งเขียวเต็มแท่งบอลุ่มแน่นเลยนะครับไม่รู้มีข่าวอะไรนะรแต่ว่าความเสี่ยงก็อยู่ที่บริเวณ26สบาท3สลึงกับ24บาท สามสลึงบริเวณนี้นะครับนะส่วน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับนะระหว่างโซนบนกับโซนล่างเนี่ยจะอยู่ที่นี่เลยนะครับนะประมาณสัก30-32บาาทนะครับสำหรับหุ้น bafs นะครับนะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้น scgp ครับ scgp ครับเป็นไงบ้างเอ่ย หุนตัวนี้นะครับก็ประกาศออกมากำไรครับไตรมาส2ปี64ครับอยู่ที่2อ6 3ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้3,000กว่าล้านนะครับนะแต่ถ้าเกิดดูในแนวแบบ Q on Q เนี่ยกำไรก็ดีนะครับนะแต่ว่า Q on Q Year เยเนี่ยก็ยังลดลงอยู่เพราะเพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับแต่ราคาแทบจะไม่ลงเลยนะครับหุนตัวนี้ครับ PE ของเขาอยู่ที่ประมาณสัก0.6%เอ่์เครับ last PE เอ่อทีครับ ปันผลครับ0ูนะครับ P/E 3าประมาณที่40เท่านะครับถาวแพงไหมก็ไม่แพงครับนะก็เป็น P/E ปกติของเขาอยู่แล้วนะครับเริ่มยอมรับ P/E ตรงนี้ได้แล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะอ่ะนั้นก็เป็น P/E กลางๆนะครับกราฟทีนิ่ก็ค่อยๆทะลุคู่สมมาตรไปเรื่อยๆนะครับทะลุแล้วรับอยู่นะครับทะลุแล้วไปต่อนะครับงั้นตอนนี้ก็พอจะเห็นภาพไปนะครับว่าราคาน่าจะเวียงนะครับนะ ู่ในกรอบนี้ คครับผมราคาของเขานะครับนะตอนนี้นะครับก็ขึ้นชนด้านบนนะครับนะก็ตรงนี้นะครับนะอาจจะมองว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้นะเพราะมันผ่านน้อยมากนะครับนะเป็นผมก็จะรอแท่งนัดไปแต่ถ้าเกิดคุณมองว่านี่ผ่านแล้วนะครับแท่งนัดไปก็ถือว่ารับไม่อยู่กู้สามารถเหมือนกติกาเดิมทะลุแล้วต้องรับให้อยู่รับไม่อยู่ก็จะลงนะครับนะงั้นก็แนวรับรอบนี้ก็อยู่ในสเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางครับ66 นะครับหกสิบหกบาทสองรลึงกับ3บาท2สรลึงขึ้นแนวรับหลักในรอบนี้สำหรับหุ้น SCGP นะครับก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะ Home Pro โฮมโปรครับประกาศกำไรออกมาครับตัวไตรมาส2ปี64ครับจะอยู่ที่1,400กว่าล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้นะครับ9ก0กว่าล้าน h o m e โปรก็เป็นหุ้นเทอรนาลาวแล้วนะครับนะหลังจากที่ที่ผ่านมากำไรดรอปลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วตอนหลังเขาเริ่มฟื้นลวนะครับราคาเริ่มเห็นว่าพอเริ่มฟื้นนะครับมีโลโลนี้ควรจะเป็นโลสุดท้ายแล้วนะถ้ากำไรฟื้นอย่างนี้นะครับนะก็พี โดยปันผลที่2.1เท่านะครับตัวที่2.1ออ่ะอันนี้ก็ไปมั่ว P/E กันไปใหญ่ P/E 31เท่านะครับนะก็นี่เลยนะครับก็ยังไม่แพงนะครับเหมาะสมเขาเล่นเงินประมาณสัก36-37เท่านะครับงั้นราคานี้เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับหุ้น Home Pro นะครับนะก็คู่สามารถตรงนี้ก็รับอยู่ถ้าเกิดคุณมองว่ารับไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะหลุดแล้วกระชากกลับเื่ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะมองว่ารับอยู่ไหมหรือรับไม่อยู่ไหมนะครับนะการกลับขึ้นมา เหนือตรงนี้นะครับนะเป็นถือว่าเป็นไซเคิลใหม่ของโฮมโปรนะครับสั้นๆห้ามกลับมาทําโ,โลใหม่นั่นแปลว่าโลเดิมคือความเสี่ยงครับอยู่ที่ประมาณสัก12บาท40ตังค์สำหรับหุ้นโฮมโปรนะครับก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ AOT ครับ LT ครับประกาศกำไรออกมาครับตัวไตรามาสสามปีหกสี่ครับขาดทุน4,000กว่าล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้2,900กว่าล้านนะครับก็กำไรยังยังคงไม่ดีขึ้นนะครับนยายงคงขาดทุนหนักขึ้นด้วยสำหรับหุ้น LT แต่ว่าราคาไม่ลงนะครับปันผลก็0.3%ก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นหุ้น โมโนพลี่พอสมควรนะครับคนมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สั้นๆหรือเปล่านะครับนะแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์วอตทอมน่าจะจบแล้วงั้นเอ t คนก็เลยเก่งนะครับแล้วพีก็เลยกระฉูดเลยนะครับนะตอนนี้ PE เนี่ยดูไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ายัางล้างขาดทุนได้ไม่หมดนะครับส่วน P p b ก็ซัดไปประมาณ7เท่าก,กว่าของบุ๊กแล้วนะครับนะกราฟที่นี้เขาก็จะไซด์เวย์อยู่ในโซนคู่สมมาตรนะครับแนวรับแนวต้านด้าน,านบนตรงนี้นะครับตอนนี้คือ3าเส้นแบ um ่งโมเมนตัมกึ่งกลางตอนนี้เริ่มมมเเเลลนนล่่่นนนนนบบะาาััแปวาาาาอออไรรยยกข้ถงทีดิม 61บาทกลมๆก,ก็ได้ครับเป็นเัก่องสำคัญรอบนี้ของหุ้น a อ t นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับทึ่เพิ่งจะถูกเดลต้าแสงไปนะครับนะอ่ะโอเคครับไปดูตัวถัดไปครับ Quality House ครับกำไรไตรามาส2ปี64ครับอยู่ที่ อ,อยู่ที่481ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้457ล้านหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่ากำไรก็เพิ่งจะฟื้นนะครับเป็นไตรามาสแรกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ลดลงมาต่อเนื่องยาวนานนะครับนะก็ต้องมาดูว่าจะฟื้นอีกสักหนึ่งไตรามาสไหมจะได้เป็นเทอร์นาลาวได้นะครับปันผลก็5%นิดๆครับเทียบกับราคาณนปะัจจุบันหุ้นตัวนี้ PE นะครับจะอยู่ที่11เท่านะครับก็เป็น PE ที่แพงสุดเหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่เขาเข้าตลาดมาสมัยก่อนก็เทกคกรันด์ PE ต หุ้นเอ่าพอร์พาร์ตี้บ้านเราเทรดกันปีไม่แพงนะครับนะงั้นก็10กว่าเท่านี้ก็เริ่มแพงแล้วนะครับนะแต่ก็ต้องไปเช็คกับเซกเตอร์ด้วยนะครับนะเพื่อนๆก็เทรดกันประมาณไหนนะครับนะส่วนกู้สมมาตรก็จะกว้างนิดหนึ่งนะครับนะแนวแนวต้านด้านบนแรับด้าน,ล,านล่างตอนนี้ก็ลงมาเล่นใน3เส้นแบ่งบมเบ่งต่มกึ่งกลางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับก็ทุกคนต้องขึ้นไปเทรดส,สูงกว่า2องบาทยีตังค์ขึ้นไปนะครับจะเริ่มเป็นสัญ,ญญาณที่ดีสำหรับคุณตีเฮาส์นะครับก็เอาใจช่วววยตัััแล้กนนะครบ โอเคครับทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมกันดีกว่าเซ็นด์อินเด็กต์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะเก้าอีดนตีนะครับซึ่งทุกคนพยายามทยอยขายกันอยู่นะครับทยอยเพ่นกันอยู่เพราะว่าอาการไม่ค่อยดีนะครับโดยเก้าอีดนตีเนี่ยครับนะก็ถ้าปิดหลุดนะครับสามสิบนาทีนะทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับปิดหลุดหนึ่งหกสองแปดนะครับแล้ว RSI oversold ด้วยตอนนี้ RSI oversold แล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งหกสองแปดอีกเงื่อนไขเดียวยืนยันพักฐานครับ เมื่อกีนยนมตรฐานแล้วก็ expect กันไปเที่ยะมาณสักพันหกร้อยกลมๆพันห้าแปดสิบห้าพันห้าเจ็ดสิบแถวบริเวณนี้นะครับนะส่วนแนวต้านนะครับในวันพฤหัสนี้นะครับถ้าจะมีการดิดใหญ่ๆนะครับถ้าจะมีการดิดใดๆนะครับก็หนึ่ง 647เขาว่าอย่างนั้นนะนะไม่ควรจะเกิดนะครับก็หวังว่าจะไม่มีแท่งไหนปิดสูงกว่า1647ได้ในวันพฤหัสานี้ถ้าปิดสูงได้เริ่มเหนื่อยกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็การคนที่ลุ้นพักฐานก็แหมตกลงจะพักไม่พักนะหรือว่าจบแค่ตรงนี้เลยแล้วไปต่อเลยนะครับนะก็16,47 1 6 4 8นะครับวันนี่า1 6 4 7แหละนะครับนะก็เป็นความเสี่ยงนะครับนะหรือใครจะปัดเป็น1 6 5 0ก็ได้นะสุดท้ายแล้วแต่นะครับเป็นความเสี่ยงของคนที่พยายามจะลุ ในวันพฤหัสนี้นะครับพบกันใม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ